รุดฟานนิสรอยนะครับออกมายกย่องออกมาสู่ฮก2นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นก็คือคาเซมิโร่แล้วก็บรูโน่เฟร์นันเดสครับซึ่ง2คนนี้นะครับเมื่อวานนี้ยิงกันคนละ2ประตูนะครับกลับมาโชว์ฟอร์มเวิลด์คลาสได้อีกครั้งนึงครับโดยหลังจบเกมนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะเลสเตอร์ไป5-2ครับในเกมฟุตบอลคาราบาวคัพครับรุดฟานนิสรอยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึง2คนนี้นะครับทั้งคาเซมิโร่แล้วก็บรูโน่เฟร์นันเดสครับโดยเมื่อวานนี้นะครับฟานนิสรอยก็บอกนะครับว่าต้องยอมรับนะครับว่าแมนยูไนเต็ดครับมีโชคช่วยแมนยูยิงชนเสาจากนั้นก็ลูกเข้าทางคาเซมิโร่และจังหวะฟรีคิกก็แฉลบเป็นประตูของบรูโน่เฟร์นันเดสซึ่งย้อนกลับไปครับในเกมที่เจอกับเวสต์แฮมเฟเนบาเช่เบรนฟอร์ดแมนยูสร้างโอกาสจะแจ้งได้หลายครั้งกว่าวันนี้เยอะมากแต่เราไม่สามารถจบสกอร์ได้วันนี้โชคชะตาอยู่ข้างเราบ้างสุดท้ายมันเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเราทำได้ตามเป้าก็คือการแสดงการตอบสนองแล้วก็กลับมาเล่นอย่างเป็นตัวของตัวเองในรายของคาเซมิโร่ยิงประตูแรกได้อย่างยอดเยี่ยมผมดีใจกับเขามากๆเขาคือตัวอย่างของสโมสรจากวิธีการฝึกซ้อมและก็ช่วยเหลือทีมเขาโดนวิจารณ์อย่างหนักในเกมเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและก็ไม่ถูกต้องวันนี้การฉลองส่วนหนึ่งของผมทำเพื่อคาเซมิโร่นอกจากนี้นะครับทางฝั่งของฟานนิสรอยนะครับก็ได้พูดถึงนักเตะกัปตันทีมครับอย่างบรูโน่เฟร์นันเดสด้วยนะครับโดยบอกว่าผมไม่เคยกังวลในตัวของบรูโน่ผมเห็นการฝึกซ้อมแล้วก็วิธีที่เขาช่วยเหลือทีมทุกวันเขาแบกรับหลายอย่างเพื่อสโมสรวันนี้บรูโน่ได้อิสระผมบอกให้เขาลงไปสนุกกับฟุตบอลและก็โชว์ฟอร์มที่ดีและหวังว่าเราจะได้เห็นฟอร์มแบบนี้มากขึ้นนี่แหละครับก็พูดถึงบรูโน่เฟร์นันเดสครับนอกจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ยังไปถามด้วยนะครับว่าเดี๋ยวแมนยูก็จะมีการแต่งตั้งรูเบนอาโมริมนะครับกำลังจะย้ายแล้วก็กำลังจะเปิดตัวจากแมนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วฟานนิสรอยจะทำอย่างไรนะครับโดยฟานนิสรอยก็บอกว่าผมมาที่นี่เพื่อรับใช้แล้วก็มอบทุกอย่างให้กับสโมสรไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามนั่นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของทางรุดฟานนิสรอยครับที่เมื่อวานนี้คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำให้แฟนบอลแมนยูไนเต็ดกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งแหละครับก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับทั้งคาเซมิโร่ครับแล้วก็ทั้งบรูโน่เฟร์นันเดสครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเวิลด์คลาสเลยนะครับลูกยิงปลดล็อกนะครับของคาเซมิโร่ก็ยิงได้อย่างสวยงามครับยิงได้หนักหน่วงมากและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนของทุกสิ่งทุกอย่างครับทำให้แมนยูไหลลื่นมากๆในเกมเมื่อวานนี้นะครับก็โดดเด่นทั้งการยิงประตูแล้วก็การเชื่อมเกมแดนกลางครับคาเซมิโร่ยังเวิลด์คลาสเหมือนเดิมนะครับส่วนทางบรูโน่เฟร์นันเดสครับหลังจากที่ยิงไม่ได้เลยในฤดูกาลนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ยิงทีเดียวนี่กลับมายิง2ลูกเลยนะครับโดยเฉพาะลูกที่ล็อกหลบผู้รักษาประตูของเลสเตอร์ครับโอ้โหลูกนั้นนี่ถือว่าล็อกหลบได้อย่างสวยงามครับอย่างกับในเกมครับล็อกแล้วก็ยิงประตูเปล่าครับส่วนอีกลูกที่ยิงได้นะครับก็ยิงแล้วก็ไปฉลับแนวรับของทางเลสเตอร์เข้าประตูไปนะครับก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับทางบรูโน่เพิ่มขึ้นได้อีกเยอะเลยนะครับก็ถือว่ากลับมาถูกที่ถูกเวลานะครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมปุ๊บ2คนนี้นี่ก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับหลังจากนี้ครับก็ต้องรอกันดูต่อไปแล้วครับว่าระยะทางต่อไปนะครับฟานนิสรอยจะได้คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกกี่เกมนะครับเกมนี้จะเป็นเกมนัดสุดท้ายหรือเปล่าไม่มีใครรู้ได้นะครับหรือว่าอาจจะได้คุมไปจนถึงช่วงเบรกทีมชาตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าตอนนี้ข่าวก็มีจากทาง Daily Mail นะครับมีการบอกว่าก็อาจจะมีการเปิดตัวอีกทีนึงนะครับของรูเบนอโมริมน่าจะเป็นในช่วงของหลังสัปดาห์ทีมชาติเลยนะครับช่วงประมาณสักในส่วนของการเบรกทีมชาตินะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกมแรกในการเจอกับอิปสวิชนะครับแต่หลายๆสื่อก็เชื่อว่าอาจจะมีการเปิดตัวกันให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับในรายของรูเบนอาโมริมครับก็ต้องมาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณรุดฟานนิสรอยเลยครับทำให้แฟนแมนยูกลับมามีความสุขได้อีกครั้งนึงแหละครับและเพื่อนๆละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มของคาเซมิโร่แล้วก็บรูโน่เฟร์นันเดสครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการคุมทีมของฟานนิสรอยคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องฝนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกับลามิน่าดิจิตอลเซรามิกไอริสบูทนะครับฟิล์มดิจิตอลเซรามิกฟีลกู๊ดเจนใหม่นะครับลามิน่าดิจิตอลเซรามิกไอริสบูทครับฟิล์มเซรามิก1เดียวที่มี3นวัตกรรมด้วยกันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับ1เลยครับแอนตี้โซล่าบวกนวัตกรรมกันความร้อน UV สูง
2นะครับ Digital Boost ครับนวัตกรรมรองรับสัญญาณดิจิตอล AI ในรถยุคใหม่แล้วก็ Nano Clear ครับนวัตกรรมเนื้อฟิล์มใหม่เข้มนอกแล้วก็เคลียร์ในครับแล้วก็ฟิล์มไลมิน่าทุกรุ่นนะครับผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ ISO 9001นะครับแล้วก็รับประกันคุณภาพกว่า7ปีเต็มๆครับสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ไปได้เลยครับที่ฟิล์มดิจิตอลเซรามิกครับลามิน่าดิจิตอลเซรามิกไอริสบูทครับโทรได้เลยครับที่024222345ครับโทรครับย้ำอีกทีนึง024222345นะครับหรืออินบ็อกซ์ไปได้เลยนะครับที่หน้าเพจของลามิน่าฟิล์มนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับฟิล์มลามิน่าครับ